สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลนะครับในข่าวไวไทยนิวส์นะครับยังคงเป็นดราม่าร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นกล่องสุ่มของคุณพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับลูกค้าบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีการใส่ของที่มูลค่าสูงๆดันไปโผล่อยู่ที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนดังดาราต่างๆแต่ตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดากลับได้ของตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแบรนด์บางคนก็ได้แบรนด์ที่คุ้มบางคนก็บอกว่าไม่คุ้มแล้วแต่มุมคนจะมองนะครับซึ่งล่าสุดครับเพื่อนรักนะครับอย่างคุณหมอของขวัญที่ได้มีโอกาสไปร่วมทานข้าวพูดคุยกันจากกรณีดราม่าคลินิกอิสคิวคลินิกของคุณพิมพ์ริพายนะครับที่มีการว่าจ้างหมอปลอมนะครับจนเป็นเรื่องร้อนแรงดราม่าอย่างหนักซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็มีการไปนัดพูดคุยกันแล้วคุณหมอขวัญเนี่ยตอนแรกมีการพูดในไลฟ์สดให้คำแนะนำก่อนในการทำคลินิกเนื่องจากตัวเองมีประสบการณ์สูงในเรื่องการทำคลินิกเสริมความงามมาก่อนจนพิมพ์ริพายเนี่ยก็มีการติดต่อไปแล้วก็มีการนัดพูดคุยเจอกันนัดทานข้าวเคลียร์ใจรวมไปถึงบรรดาดราม่าต่างๆที่เป็นข่าวกันด้วยนะครับล่าสุดครับเพื่อนรักอย่างคุณหมอของขวัญก็ออกมาเตือนประมาณนี้ครับออกมาให้ความเห็นดีกว่านะครับจากคลินิกจบไปแล้วนะครับก็ว่านไปตามกฎหมายนะครับก็ดำเนินคดีหมอปลอมไปล่าสุดกล่องสุ่มครับนี่ครับคุณหมอของขวัญก็ออกมาโพสต์ Twitter ออกความเห็นนะครับวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ออกแนวเตือนเพื่อนรักอย่างคุณพิมพ์ริพายไว้ว่าคุณหมอของขวัญบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนที่ออกมาโวยวายเรื่องกล่องสุ่มด้วยเหตุผลที่ว่าตนเองไม่ได้รางวัลใหญ่เหมือนที่เป็นข่าวอยากจะได้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทองคำโทรศัพท์แต่ไม่ได้ก็เลยโวยวายคุณหมอของขวัญว่าไม่เห็นด้วยเรื่องนี้แต่เรื่องที่มีของไม่ได้คุณภาพของหมดอายุของเสียหายหมอขวัญบอกว่าพิมพ์ริพายถ้าคิดจะเล่นเรื่องนี้กับผู้บริโภคต้องรับผิดชอบนะครับนี่ครับประเด็นร้อนแรงในสังคมหลังจากที่ลูกค้าหลายคนมีการออกมาโวยวายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างคุณพิมพ์ริพายนะครับหลังจากมีการซื้อกล่องสุ่มมูลค่า 10,000 บาทไปบางรายมีการให้ข้อมูลออกมาเปิดเผยว่าได้สินค้าราคาถูกมากสินค้ามีตำหนิหรือแม้กระทั่งสินค้าหมดอายุก็มีครับนะครับล่าสุดครับคุณหมอของขวัญนะครับหรือว่าแพทย์หญิงของขวัญฟูจินิรันมีการออกมา Twitter ผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเธอนะครับเธอระบุครับว่าเรื่องนี้เนี่ยโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ออกมาโวยวายหากตัวเองไม่ได้รางวัลใหญ่แต่หากสินค้าใกล้หมดอายุหรือว่าเสียหายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พิมพ์ริพายจะต้องรับผิดชอบนะครับเนี่ยครับคุณหมอขวัญบอกว่าเรื่องกล่องสุ่มพิมพ์ริพายเนี่ยคุณหมอก็ไม่เห็นด้วยเลยที่ทำไม่ได้ของรางวัลใหญ่แล้วจะออกมากรี๊ดก็เขาบอกแล้วว่ามันคือกล่องสุ่มเครื่องสำอางแต่ถ้าเกิดในเรื่องของสินค้าไม่โอเคใกล้หมดอายุเสียหายอันนี้ต้องเคลมได้พิมพ์ริพายต้องรับผิดชอบถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะสไตล์หมอของขวัญนอกจากนี้นะครับคุณหมอก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าหากคุณพิมพ์ริพายเอาความเชื่อใจมาเล่นกับผู้บริโภคก็ต้องรับผลหลังจากนี้จะไม่มีใครเชื่อใจกล่องสุ่มของเขาอีกคุณหมอบอกว่าหมอซื้อจับฉลากปีใหม่ได้ของโคตรไม่คุ้มดูยังไงก็ไม่โอเคบ่อยมากแต่ถามว่าถ้าพิมพ์ริพายเอาความเชื่อใจกล่องสุ่มราคา 10,000 บาทมาเล่นกับผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ต้องได้ผลเองว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครเชื่อใจกล่องสุ่มเขาอีกก็ต้องดูทางพิมพ์ริพายนะครับส่วนคุณหมอขวัญย้ำว่าหมอไม่ใช่แอดมินบอกแค่ว่าแสดงความคิดเห็นเฉยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ครับอีกหนึ่งความเห็นจากคุณหมอของขวัญกรณีกล่องสุ่มพิมพ์ริพายครับเข้าไว้ที่นิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ